ขยับมาเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะมาด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ยคนสุพรรณต้องรักกันแต่ว่ารอบนี้เลือดสุพรรณสั่นไหวฮะเพราะว่าปมเรื่องของน้าแอดบาวด่าผู้ว่าน้าแอดบาวด่าผู้ว่าตอนแรกเนี่ยอยู่เหมือนยอมคราวนี้ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมคือส่งลูกน้องแจ้งจับแจ้งจับน้าแอดและนี่เป็นจริงจังมากครับจริงจังขนาดไหนส่งไปที่โรงพักเรียบร้อยครับมาขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยดิมึงขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยดิมันอยู่เปล่าเรียกมันขึ้นมาเคลียร์นี่บนเวทีคือเหมือนกับโดนห้ามเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่งานอนุสรณ์ดอนเจดีแล้วมางานนี้งานของกำนันพุกขอขึ้นมาเคลียร์ของเก่าเลยและสะดุ้งกันทั้งงานเพราะว่าใครจะคาดคิดว่านี่ศิลปินแห่งชาตินะคาราบาวแอดคาราบาวเลยนะมาด่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกลางเวทีแบบนี้คนตกตะลึงกันไปทั้งงานสุดท้ายแล้วน้าแอดก็มาโพสต์ขอโทษนะครับคือท่านผู้ว่าเนี่ยมาอธิบายเหตุการณ์ก่อนกลัวคนจะเข้าใจผิดนะท่านผู้ว่าอธิบายเหตุการณ์น้าแอดก็เลยมีการโพสต์ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่ไหนได้ท่านผู้ว่าบอกโอเคให้อภัยแต่แจ้งจับครับท่านผู้ว่าส่งลูกน้องไปก็คือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีกับนิติกรชำนาญการของสุพรรณบุรีไปแจ้งความกับพี่แอดแจ้งความดำเนินคดีพี่แอดนะที่โรงพักสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินคดีกับยืนยงโอภากุลแอดคาราบาวเพราะมีการพูดพาดพิงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีฐานหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานท่านผู้ว่าบอกใหม่ในฐานะส่วนตัวเนี่ยให้อภัยแอดบาวแต่ในฐานะผู้ว่าอภัยไม่ได้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายมันแปลว่าอะไรอ่ะสมมติรังสีมาตบหน้าสุภโชคไอ้สุภโชคให้อภัยแต่ในฐานะผู้ประกาศให้อภัยไม่ได้ก็เลยต้องไปแจ้งจับแต่ท่านผู้ว่าว่าอย่างนี้แล้วส่งลูกน้องไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วซึ่งตำรวจในพื้นที่เดี๋ยวก็ต้องมีการเชิญผู้ว่านะเชิญผู้ว่าเชิญน้าแอดคาราบาวเนี่ยมาสอบปากคำต่อไปกับเหตุการณ์นี้ตอนแรกเหมือนจะจบแต่มันจบไม่ลงเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของระบบราชการมาเกี่ยวข้องด้วยฮะและงานนี้ไม่เฉพาะคดีหมิ่นประมาทที่น้าแอดคาราบาวจะโดนนะยังมีวิบากกรรมกระหน่ำน้าแอดคาราบาวอีกระลอกนึงและระลอกนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ดูพฤติกรรมน้าแอดคาราบาวเนี่ยแบบนี้มันเสื่อมเสียแล้วดังนั้นควรจะต้องมีการถอดถอนการเป็นศิลปินแห่งชาติออกจากน้าแอดคาราบาวฮะรียื่นเรื่องเป็นทางการแล้วนะตอนนี้คณะกรรมการของส่งเสริมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยกำลังติดตามรายละเอียดแล้วหากมีการลงมติเสียงส่วนใหญ่หากน้าแอดผิดแล้วมีการถอนตำแหน่งของศิลปินแห่งชาติออกไปเนี่ยน้าแอดก็จะไม่มีตำแหน่งนี้อีกแล้วนะฮะจะไม่มีรางวัลนี้อีกแล้วคือด้วยศิลปินแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการค่อนข้างที่จะพอสมควรระดับศิลปินแห่งชาติก็จะมีเงินเดือนประมาณสัก 25,000 บาทมีค่ารักษาพยาบาลและงานส่งแล้วมีหมดเลยมีมากมายหลากหลายระดับน้าแอดไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนี่แอดบาวนะแอดบาวรู้จักบาวแดงป่ะบอลลีกครับอังกฤษอ่ะไปมอบถ้วยบริษัทเขาต้องเท่าไหร่เกือบ 20,000 ล้านแล้วเปิดทรัพย์สินดูเนี่ยโอ้โหเจ้าของกี่บริษัทมหาศาลคือรวยระดับเป็นหมื่นล้านเนี่ยไอ้ 25,000 เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือสักและสีอ่ะหากน้าแอดคาราบาวซึ่งร้องเพลงแต่งเพลงดีๆเพลงแบบวันสำคัญน่ะเนี่ยเพลงน้าแอดคาราบาวหมดเลยนะแล้ววันนี้ถ้าหากน้าแอดคาราบาวจะโดนถอนจากการเป็นศิลปินแห่งชาติก็น่าเสียดายแทนนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันไกลแล้วมันไปไกลค่อนข้างมากแล้วและงานนี้ไปไกลขนาดไหนคาราบาวร้องบนเวทีไม่ได้แล้วนะบรรดาร้านต่างๆเนี่ยไม่จ้างคาราบาวไปร้องแล้วอะอย่างจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษมีการยกเลิกคอนเสิร์ตคาราบาวคนเลยบอกว่าเอาแล้วน้าแอดคาราบาวเนี่ยถึงขั้นนี่มันจุดตกต่ำเหรอของน้าแอดคาราบาวถึงขั้นลงเหล้าร้านเหล้าธรรมดาจังหวัดชนบทเฮ้ยยกเลิกคอนเสิร์ตของแอดคาราบาวจนสุดท้ายลงเหล้าชื่ออะไรอะทำมือศรีสะเกษต้องออกมาชี้แจงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับไอ้ดราม่าที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ยกเลิกคอนเสิร์ตคาราบาวเลื่อนไปไม่ได้ยกเลิกเลยนะเลื่อนไปไม่มีกำหนดน้ำท่วมมันไม่เกี่ยวกับคาราบาวกับผู้ว่าสุพรรณบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูรายละเอียดทีละเรื่องไปนะครับแต่ว่าถ้าหากเรื่องไปถึงที่สุดแล้วนะแอดโดนถอดจากการเป็นศิลปินแห่งชาติน่าเสียดายเพราะเราเกิดมาฟังเพลงเพื่อชีวิตก็เนี่ยคาราบาวแล้วว่าวงแรกเลยก็ว่าได้นะคือถ้าเป็นคาราวานมันเก่ากว่าแล้วเราโตไม่ทันนะฮะหลายคนแบบเนี่ยฝึกเล่นกีตาร์ร้องเพลงก็มีนะแอดนี่แหละนะคะเป็นไอดอลเลยก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ